สวัสดีค่ะทุกคนนี่ลัคกี้ฟีเจอร์สตรอเบอรี่มากิโลละ100บาทลัคกี้ซื้อมา2กิโลค่ะ200บาทดูสิคะสวยมากลูกโตมากวันนี้ก็เลยจะมาชิมให้ดูว่ารสชาติจะอร่อยแค่ไหนดูสิคะเนี่ยแดงโตอวบอวบยักยักเลยค่ะไม่คิดว่าโลละ100บาทจะได้ลูกสวยขนาดนี้ดูค่ะแดงนี่ถ้าไปเก็บที่สวนนะคะทั้งหมดนี่2กิโลกิโลน่าจะ400 500 600บาทนะคะบางสวนเป็นพันเลยค่ะแต่ดูนี่สิมันคุ้มมากเลยโอ้กินหมดนี่เนาะดูสิแดงสวยไม่มีลูกไหนเสียเลยค่ะนี่น่ากินมากเลยมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะดูค่ะเนี่ยรวมๆแล้วมันก็สวยนะคะเนี่ยมันอาจจะมีบ้างบางลูกที่มันยังมีแบบสุกไม่เต็มที่มีขาวก็มันก็มีคละกันไปแต่ว่าล้างหมดนี่ไม่เสียเลยค่ะไม่เสียสักลูกเลยลูกโตด้วยดูสิมันอาจจะมีนิดนึงแต่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวลัคกี้จะชิมให้ดูนะคะค่ะจะลองชิมทั้งสองแบบดูนะคะเริ่มที่ลูกสีแดงก่อนนะคะลูกนี้เลยชิมกันเลยค่ะฉ่ำมากค่ะหวานฉ่ำน้ำอร่อยมากค่ะผ่านเลยลูกสีแดงผ่านเลยค่ะกิโลละ100บาทคุ้มคุ้มมากค่ะแล้วก็นี่ลูกที่ยังสุกไม่เต็มที่นะคะลูกสีขาวมาชิมกันเลยค่ะลูกนี้ฉ่ำกรอบหวานนิดๆค่ะแต่จะหวานไม่เท่ากับลูกสีแดงนะคะแต่ว่าถือว่าโอเคเลยชอบรสชาติดีมากเลยค่ะดูสิลูกโตๆสีสวยอร่อยค่ะถือว่าผ่านเลยกิโลละ100บาทชอบมากค่ะเดี๋ยวหลังเจอจะต้องซื้อมาอีกซะแล้วค่ะนี่ดูนี่สิได้อีกหนึ่งเมนูลูกชายเอาไปทำสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลแต่บังเอิญว่าไม่มีช็อกโกแลตเขาเลยเอาไปทำเคลือบน้ำตาลแทนดูน่าทานมากสวยไหมคะน่าทานด้วยเหมือนที่เขาฮิตไปเลยเหมือนที่เขาฮิตที่เกาหลีอะค่ะเนาะว้าวว้าวว้าวน่าทานมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปวิดีโอแค่นี้นะคะลัคกี้ขอตัวไปทานสตรอเบอรี่ให้หมดหนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ลัคกี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ